วัสดีครับชื่อเงินนะครับฉายาหาญทวีวงศาเฟอร์นิเจอร์ดีไซเนอร์แล้วก็เป็นอาจารย์สอนออกแบบเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยครับบางคนเนี่ยตั้งความฝันไว้ไกลมากแล้วมันคว้าไม่ถึงผมชอบมองใกล้ๆทำให้สำเร็จเป็นจุดๆแล้วก็หาอะไรใหม่ๆทำผมว่ามันสนุกมากกว่าเยอะครับผมจะเป็นพวกนักเลงคีย์บอร์ดมากกว่าอยู่หลังคอมนี่ผมจะเก่งมากอยู่ต่อหน้านี่ผมจะแบบนุ่มจืดเลยเหมือนถ้าเราคบผู้หญิงคนนึงแล้วเขาเข้ามาอยู่ในวงในของเราเนี่ยเขาก็ไม่ต่างอะไรกับส่วนหนึ่งของครอบครัวเราแล้วอะอย่างถ้าเรามองภาพอนาคตเนี่ยก็ต้องมีคนนั้นอยู่ด้วยคือไม่ได้มีแค่เราคนเดียวตรงนั้นแหละคือความรักใจเต้นที่สุดตอนเขาเรียกว่าอะไรผู้หญิงทำเงี้ยครับผมว่ารู้สึกเซ็กซี่ดี